สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะลงไปเก็บกุยช่ายป่านะคะคนที่นี่เขาเรียกต้นหอมป่าดอกหอมป่านะคะแต่ว่าสำหรับเราแล้วเนี่ยเวลาเราเอาไปทำอาหารนะมันคือดอกกุยช่ายเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ใบเนี่ยเขาก็จะแบนนะคะไม่ได้กลมใบเขาจะแบนเหมือนกุยช่ายแต่ว่าเล็กกว่าส่วนดอกเนี่ยก็จะมีรสชาติเข้มกว่ากุยช่ายในส่วนบ้านเรานะคะแล้วก็การดอกเขาก็จะค่อนข้างที่จะเหนียวกว่าเล็กน้อยนะคะเอามาผัดนี่คืออร่อยอ่ะคือเราก็ปกติเราเป็นคนชอบทานดอกกุยช่ายผัดอยู่แล้วนะคะปีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะออกให้แค่ช่วงนี้ช่วงเดียวนะคะพอหลังจากนั้นเราก็จะไม่มีอีกแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะปีแรกๆที่เราเจอนี่คือเก็บได้น้อยมากต้องคอยเก็บเหมือนกับอะไรอ่ะสะสมนะเก็บวันนี้ได้ประมาณ10ดอกเอาวันถัดไปก็ได้อีกประมาณ12 13ดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้นะคะก็เก็บได้รวดเดียวเลยเราแบ่งไว้ส่วนหนึ่งทำอาหารวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีเก็บอีกอยู่ในตู้เย็นนะคะซึ่งเราคิดว่าน่าจะได้อีกประมาณ2มื้อก็คือได้ทานช่วงนี้ละค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทานแล้วก็ต้องรอไปปีหน้าเลยตอนนี้ก็เชิญชมเราเด็ดดอกกุช่ายป่าค่ะOh, just leave that one. But that's pretty. Well, get them in. I'm scared, and that's fine. Where you at, Abby?เราเดินผ่านต้นบลูเบอร์รี่นะคะต้นนี้นะคะเขาก็เริ่มเป็นลูกแล้วนะคะลูกเขาเนี่ยจะไม่ใหญ่เหมือนกับที่ขายในซูเปอร์นะคะจะเป็นลูกเล็กๆค่ะอีกไม่นานนะคะก็จะได้เอาไปทำขนมแล้วนี่ก็เป็นกุยช่ายที่เราเก็บได้วันนี้นะคะเราก็แบ่งมาส่วนหนึ่งเอามาทำความสะอาดล้างสัก2น้ำนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนสั้นๆนะคะก็ได้1ถ้วยอ่ะก็พอทานเลยค่ะแล้วก็เราก็ผัดกับกุ้งจริงๆผัดกับตับเนี่ยอร่อยกว่านะแต่ไขมันคอเลสเตอรอลมันค่อนข้างที่จะสูงก็เลยผัดกับกุ้งแล้วกันกุ้งก็มีนะแต่ว่ามันน้อยกว่าตับน้อยกว่าพวกเครื่องในคราวนี้เราก็ผัดเหมือนผัดธรรมดาทั่วไปเลยค่ะก็ใส่กุยช่ายลงไปแล้วนะคะนี้เราก็ใส่น้ำซอสในน้ำซอสเราเนี่ยก็จะมีน้ำเปล่านะคะถ้าใครมีน้ำซุปก็ใช้น้ำซุปนะคะแล้วก็น้ำมันหอยน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลใส่เล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะค่ะก็ผัดจนสุกทั่วกันดีนะคะแล้วก็ตักทานกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับที่เข้ามาชมนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย